สวัสดีครับพบกับ BMN Channel นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องนายพลกับเด็กมาฝากกันครับครั้งหนึ่งมีนายพลต้องการที่จะข้ามแม่น้ำเขาไม่แน่ใจว่าแม่น้ำนั้นลึกขนาดไหนและไม่แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามและสามารถข้ามน้ำนี้ไปได้เขาก็เลยมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือและพบเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่แถวนั้นก็เลยถามความเห็นจากเด็กคนนั้นเด็กชายมองไปอย่างขนาดของม้าของนายพลและคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกกับนายพลอย่างเชื่อมั่นว่านายพลและม้าของเขาสามารถข้ามแม่น้ำไปได้อย่างปลอดภัยนายพลจึงเดินหน้าต่อไปเพื่อข้ามแม่น้ำบนหลังม้าของเขาเมื่อนายพลไปถึงกลางแม่น้ำเขาก็พบว่าแม่น้ำนั้นลึกมากและเขากำลังจะจมน้ำด้วยความตื่นตระหนกเขาก็ตะโกนไปยังเด็กน้อยคนนั้นว่าเด็กจะถูกลงโทษเด็กผู้ชายตกใจและตอบกลับมาด้วยความเร่งริ้งสาว่าแม้ท่านในพลผมเคยเห็นเป็ดมันยังสามารถข้ามน้ำได้ทุกวันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเป็ดมีขาสั้นกว่าม้าอีกตั้งหากแต่ทำไม